ลงไปที่สุราษฎร์ธานียังคงเป็นประเด็นคาใจของคุณแม่อยู่นะครับก็คือกรณีของนายนพดลวรกิจพันธ์หรือพลฐานนพดลที่คุณแม่เขาว่าถูกซ้อมจนตายในค่ายนั่นแหละเอางี้คุณสรุปตอนนี้นะคะตำรวจวินิจฉัยไม่ให้ตำรวจค่ะหมอนะคะตรวจพิสูจน์แล้วหรือยังว่าตกลงว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรคะณขณะนี้นะครับตามข่าวล่าสุดนะข่าวแรกเนี่ยโอ้โหออกมาบอกว่าม้ามแตกมีเลือดข้างในทรวงอกและปอดหัวใจฉีกอันนี้เป็นข่าววันแรกเมื่อวานเราก็อ่านเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าผลชันสูตรเบื้องต้นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากระบบเลือดและหัวใจล้มเหลวอันนี้คือข่าวล่าสุดก่อนคือไม่ได้ถูกซ้อมไม่มีอะไรแตกฉีกแต่หัวใจล้มเหลวนี่คือภาพก่อนที่จะออกจากค่ายอะค่ะก็คือมานั่งรอเห็นเดินมาไหมก็เดินไม่ได้สะเงาะสะแงะไม่ได้เหมือนโดนซ้อมนะก็นี่แล้วคนที่นั่งอยู่นั่นก่อนก็คือใครอะเนี่ยคนนี้ใช่ไหมคนนี้ปะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคนหัวเกรียนนะคะอ๋อที่เป็นพลทหารนะที่เดินมานี่คือเป็นภาพก่อนที่จะออกนอกค่ายไปดูงานบิ๊กไบค์ใช่ไหมคะนะครับซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยในส่วนของผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ก็ได้เชิญญาติของนายนพดลเข้าไปในค่ายร่วมพูดคุยกันแล้วนะครับคือตอนนี้นั่งรออยู่แล้วเดี๋ยวจะมีเพื่อนมารับ2คนเขาให้ดูภาพนี้อ่ะดูนะเดี๋ยวเพื่อนมารับก็เดินลุกตุ๊บออกไปอย่างรวดเร็วคือเหมือนกับคนไม่ได้เป็นอะไรเลยว่าง่ายๆนะฮะค่ะถ้าจะว่าโดนซ้อมในค่ายทหารมันก็น่าจะเจ็บจะป่วยใช่ไหมก่อนที่จะออกจากค่ายไปเนี่ยมันก็น่าจะมีอาการอะไรบ้างครับอ่ะดูต่อนะฮะดูต่อฟึ๊บ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 ไปแล้ววิ่งตามด้วยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรครับนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วณขณะนี้เนี่ยทุกฝ่ายยังต้องรอผลชันสูตรของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการชันสูตรในขณะที่ร่างกายเพิ่งจะเสียชีวิตไปยังคงมีร่องรอยหลักฐานครบส่วนเรื่องของคดีนะครับเรื่องของคดีเองทางตำรวจนะครับพันตำรวจเอกวิชอบเกิดเกลี้ยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกสอบพยานไปแล้ว7ปากเป็นพลทหาร3ปากเป็นญาติ2ปากและผู้เกี่ยวข้องอีก2ปากเดี๋ยวยังรอมีอยู่ในเหตุการณ์อีกจำนวนหนึ่งค่ะนะฮะกองทัพบกนี่ถึงขนาดสั่งให้หน่วยตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดนั่นแหละในช่วงที่มันมีแก๊ปอยู่บ้างว่าออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะไปมีอะไรกับใครป่านะคะหรือแม้กระทั่งยังไม่ได้ก้าวออกจากค่ายก็ตามหรือว่าตอนที่ออกจากหน่วยทหารไปแล้วเนี่ยไอ้ก่อนที่ไปดูบิ๊กไบค์หรือหลังดูบิ๊กไบค์อ่ะมันอะไรมันอาจจะไม่ใช่เรื่องไปโดนซ้อมก็ได้ ครับ คือต้องเอาให้ชัดๆน่ะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแต่ว่าก็มีภาพออกมาในช่วงหนึ่งให้เห็นก่อนนะครับค่ะ